พทย์หญิงอจิมมาสุวรรณจินดาแพทย์ผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนังร่วมกับองค์กรการจัดงานประชุมระดับโลกด้านแพทย์ผิวหนังศัลยแพทย์พลาสติกวิทยาศาสตร์ความงามและฟื้นฟูความเสื่อมจัดงานประชุมนานาชาติอิมคาร์ดเอเชีย2024ครั้งที่17โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานเปิดงานจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลกหวังยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมวิชาการทางการแพทย์ส่งเสริมให้สมาคมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้เป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติและส่งเสริมการจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลกในประเทศไทยเพื่อนำไปต่อยอดในการบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงระดับสากลสำหรับให้บริการแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายในงานได้มีการบรรยายถึงอนาคตทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและความเสื่อมของประเทศไทยซึ่งเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรักษาเป็นอย่างมากจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องมีงานประชุมในเวทีระดับนานาชาติที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับแพทย์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านมีความสำคัญมากสำหรับการจัดงานของในวันนี้ของ ECAS และร่วมกับทางหน่วยงานไทยคือ ITCAM จะทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยว่ามีผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยนะครับทั้งมีทั้งหมอต่างๆแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์มาประชุมร่วมกันสัก 3,000 คนถ้ารวมครอบครัวแล้วก็เป็น 10,000 คนนี่ก็จะเป็นส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายก็คืออุตสาหกรรมทางด้านของการทางแพทย์การแพทย์นะครับให้เป็นเลิศซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านของผิวพรรณนะครับทางด้านของเวชศาสตร์ผิวพรรณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเห็นว่าคนไทยนะครับไปทำส่งเสริมไปทำผิวต่างๆเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีผมเชื่อถ้าประเทศไทยเราสามารถยกระดับของเราก็จะทำให้อาจจะมีคนประชาชนจากทั่วโลกมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเมดิคอลพับในด้านความสวยงามได้ครับวันนี้ที่คุณไทยและการประชุมมันมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนที่เป็น DNA ของงาน INCAST นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างให้เกิดความปลอดภัยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้การแชร์ประสบการณ์นะคะจากแพทย์ต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยก็จะมีการเน้นเรื่องไปจนถึงเรื่องของการดูทั้งเรื่องของการวิพากษ์ศาสตร์นะคะซึ่งเป็น DNA ของงาน INCAST ก็คือในการที่จะเสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการรักษานะคะแล้วก็ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการรักษานะคะนอกจากนี้แล้วการแชร์ประสบการณ์หรือว่าทิปหรือเทคนิคต่างๆของการรักษาจากทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยในการที่ทำให้มีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แพทย์เนี่ยได้แชร์ได้เห็นนะคะได้ experience ในส่วนของเทคนิคที่มีการทำอยู่ทั่วโลกว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็นการช่วยในการยกระดับวงการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ความงามของเราทั้งในด้านของผิวหนังและด้านของศัลยกรรมตกแต่งเทรนสุขภาพความงามค่ะสำหรับในปีนี้เทรนไหนกำลังมาคะจริงๆแล้วเทรนของแพทย์เวชศาสตร์ความงามในทั่วโลกเลยอันที่เทรนกำลังมาก็จะเป็นเรื่องของ non invasive นะคะ non invasive treatment ที่ไม่ได้ลงมีดไม่ใช่การผ่าตัดนะคะก็จะเป็นการรักษาที่ทำให้มีความปลอดภัยสูงในการรักษานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเทรนในเรื่องของการความงามที่เกี่ยวกับเรื่องของ LGBT นะคะซึ่งก็จะตรงกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะคะที่ช่วยทำให้ทางด้านนี้เนี่ยมี
มีความถูกต้องนะคะก็จะเป็นการแพทย์วิสาหกรรมงามทั้งในด้านของ medical surgery นะคะทั้งในส่วนของอายุรศาสตร์ในส่วนของศัลยกรรมตกแต่งนะคะในการที่จะช่วยทำให้เวชศาสตร์ความงามทางด้านนี้นะคะมีการเจริญพัฒนาไปอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาได้สูงนะคะอยากให้ท่านสมศักดิ์พูดถึงการจัดการประชุมในครั้งนี้สักนิดนะคะต้องเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้การสนับสนุนในกิจกรรมงานเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะสนับสนุนภาคเอกชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่สามารถที่จะขยายงานไปทั้งหมดได้ต้องให้เอกชนเนี่ยเขาดำเนินการแต่เราสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้และก็ในเรื่องของอนุญาตต่างๆอย่างอย.หรือเสิร์ฟต่างอื่นๆนั้นต้องเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ธุรกิจความงามหรือผิวพรรณต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เดินหน้าไปอย่างเต็มที่นะครับก็ยินดีสนับสนุนแล้วให้ความสะดวกทุกอย่างครับขอบคุณค่ะ